สองวันหนึ่งคืนกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์นักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของอมตะนิคมอุตสาหกรรมชื่อดังของประเทศไทยนะครับสถานที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือบ้านของคุณวิกรมครับทะเลสาบถ้ำมีป่ามีศาลาแล้วก็มีบ้านพักนะครับทุกอย่างนี้สร้างด้วยมือมนุษย์นะครับไม่ได้เป็นของที่มาจากธรรมชาติการได้มาเจอคุณวิกรมทำให้ผมได้พูดคุยในหลากหลายประเด็นแล้วยังมีโอกาสได้ดินเนอร์ด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจจนมาถึงยุคปัจจุบันที่มองไกลเรื่อง sustainability ที่เขาเป็นผู้มาก่อนการคิดเรื่องนี้ตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นการสัมภาษณ์ที่นานที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยครับเพราะคุยตั้งแต่ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นค่ำมืดก็ยังคุยกันอยู่ตอนเช้าก็ตื่นมาเดินเล่นคุยกันติดตามได้เร็วๆนี้นะครับว่าคุณวิกรมทำอย่างไรให้บริษัทอมตะเป็นอมตะ